สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงวิธีการสร้างยูเซอร์ให้หน่วยงานภาครัฐนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเข้าสู่ระบบกลางทางกฎหมายของหลังบ้านก่อนนะครับล็อกอินด้วยหน่วยงานกลางครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วเมนูผู้ใช้งานแล้วก็คลิกเมนูผู้ใช้งานหลักของหน่วยงานเราก็จะมาสู่หน้าการ generate token นะครับเราก็เลือกหน่วยงานที่ต้องการสร้างนะครับพอเลือกหน่วยงานแล้วเราก็ดูว่าจะให้หน่วยงานนี้มีสิทธิ์ระดับไหนนะครับเลือกสิทธิ์ในการสร้างนะครับมี Unit for Admin Management Project Manager and Survey Publisher Survey Editor แล้วก็ Report Admin นะครับสมมุติผมจะสร้างหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรนะครับถ้าหากหน่วยงานนี้ไม่เคยเจเนเรตโทเค็นเลยเราต้องกดรีเฟรชก่อนนะครับเพื่อจะใช้งานครั้งแรกจะได้ป๊อปอัพขึ้นมานะครับกดยืนยันพอรีเฟรชเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถ copy กดปุ่ม copy ได้เพื่อเจเนเรตโทเค็นนะครับพอคลิกแล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพ copy นะครับเราก็เก็บโทเค็นที่ copy มาไว้เก็บไว้นะครับแล้วก็นำโทเค็นนี้ไปให้หน่วยงานคนนั้นที่จะใช้ยูเซอร์นี้นะครับถ้าหากเราจะสร้างโทเค็นอีกครั้งหนึ่งเราต้องกดปุ่มรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อรีเซ็ตโทเค็นที่สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้โทเค็นไปแล้วเรานำโทเค็นนี้ไปให้หน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อสร้างยูเซอร์ของหน่วยงานนะครับเราก็ต้องล็อกอินด้วยยูเซอร์ของหน่วยงานนะครับที่สร้างไว้ที่หน้าระบบกลางทางกฎหมายของหน้าบ้านนะครับเพื่อล็อกอินเข้าตัวระบบหลังบ้านนะครับแล้วก็ใส่ user name password ของระบบกลางทางกฎหมายที่ลงทะเบียนไว้ที่หน้าบ้านนะครับแล้วกด log in นะครับเราก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าให้ใส่โทเค็นนะครับที่เราได้รับมาจากหน่วยงานกลางนะครับพอใส่โทเค็นแล้วกดปุ่มยืนยันนะครับเราก็สามารถก็คือเรามีสิทธิ์ในการใช้งานของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรเป็นสิทธิ์ Unit Super Admin ไว้ที่เราเลือกนะครับขอบคุณครับ